ทำแปลงเพิ่มตักทรายทรายล้วนๆค่ะทุกคนนี่ทรายอยู่ตามท้องนาโอเคพ่อโอ้ยทรายงามมากเลยจะปลูกอะไรที่เป็นหัวค่ะทุกคนหัวหอมมันฝรั่งหัวแครอทแล้วก็จะเป็นพวกหัวชายเท้าเนี่ยเพราะว่าจะเป็นทรายอันนี้ละเอียดดูทดสอบดูว่ามันจะลงหัวดีไหมทรายล้วนๆเลยส่วนวิตามินจะไม่มีนะทรายล้วนๆนี่เราจะลดปุ๋ยน้ำหมักจะได้จากปุ๋ยน้ำหมักเราส่วนในทรายนี้มันก็จะทำหัวง่ายเราคิดว่างั้นนะเดี๋ยวทดสอบดูขนมาไว้นู่น2กองค่ะทุกคนทรายที่อยู่ไร่อ่ะอยู่ไร่มันน้ำจะเซาะมาแล้วก็เอารถไปตักมาไว้จะทำแปลงอันนี้จะปลูกหัวชายเท้าหัวแครอทมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยลงหัวได้เนาะเราคิดว่ามันจะลงหัวดีถ้าเป็นทรายล้วนๆค่ะอันนี้ให้แฟนตักช่วยให้ทำคนเดียวไม่ไหวร้อนมากได้เงาเลยขุดเมื่อกี้นี่ตักปลูกอะไรที่ลงหัวเนาะลองดูสายงามมากเลยเห็นไหมว้าวดีจังดีจังจะได้ปลูกให้สะใจไปเลยทุกคนทดสอบดูหรือว่าปลูกขาอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่มันเป็นทรายล้วนๆอ่ะเราต้องขยันรดราดปุ๋ยทดสอบดูค่ะเดี๋ยวทำแปลงก่อนปลูกก่อนแล้วค่อยอัปเดตดูเนาะว่าเราจะปลูกอะไรมั่งวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ